แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็น110ส่วนข้างบนนะคะที่ลบแล้ว100ลบ10นะคะ100ลบ10เขาบอกว่าทุกด้านเลยนะก้นถังมีความหนาด้านละ5ด้วยทุกด้านมันต้องลบ10แหละข้างก้นถังแล้วก็ข้างบนด้วยแหละนะคะข้างบนต้องลบไหมเนี่ยถ้าตามให้มัน make sense น่ะตรงนี้ก็ข้างบนถังมันต้องไม่ลบเพราะว่ามันไม่มีฝาลบแต่ข้างล่างก้นถังนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ100ลบ5ก็เหลือ95งั้นปริมาตรนะคะก็จะคำนวณจากตัวเลขที่เมื่อกี้หักลบแล้วเนี่ยนะคะหาปริมาตรถังก่อนซึ่งก็คือ110คูณด้วย95คูณกับ240นะคะ110คูณ95คูณกับ240ก็จะเป็น110คูณ95คูณ2402508000นะฮะอันนี้เป็นเซนติเมตรกำลัง3แต่เขาให้เป็นลิตรใช่ไหมคะแปลงเป็นลิตรเลยทำไมถึงรู้ว่าเป็นลิตรเพราะว่านี้เปิดน้ำไหลเข้าถังด้วยอัตราเร็ว5ลิตรต่อนาทีนะฮะ5ลิตรต่อนาทีเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นลิตรนะฮะแปลงให้เป็นลิตร1ลิตรก็คือ 1,000 ลูกบาศก์เซนนะฮะแปลงให้เป็นลิตรก็จะตัดออกตัดศูนย์ออก3ตัวก็จะเป็น2508นะฮะแล้วก็หน่วยเป็นลิตรแต่อย่าลืมว่าเดิมเนี่ยน้ำอยู่ในถังเนี่ย 40% เพราะฉะนั้นต้องการที่จะเติมเข้าไปมันก็ต้องเป็น 60% ใช่ไหมเราก็คิดปริมาตรที่ 60% ก่อนแล้วก็ถึงค่อยมาหาเวลานะคะงั้นปริมาตร 60% ของถังก็คือ60ส่วน100คูณด้วย2508นะคะก็จะได้คูณ60ส่วน100นะคะ2508คูณ60ส่วน100จะเป็น1504นะฮะจุด8หน่วยก็เป็นลิตรอยู่จากนั้นปริมาตรตรงนี้นะฮะถึงจะเอามาคำนวณเวลานะฮะปริมาตรตรงนี้เอามาคำนวณเวลาเขาบอกว่านะฮะเพราะฉะนั้นขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะคำนวณเวลานะฮะเราต้องการหานาทีนะฮะแล้วเขามีลิตรอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเทียบบัญญัติระยางนะฮะถ้า5ลิตรใช้เวลา1นาทีนะฮะถ้าเป็น1504ลิตรล่ะ0.8นะฮะลิตรเห็นไหมฮะต้องเอาหน่วยเดียวกันไว้ฝั่งเดียวกันแล้วรู้ได้ไงว่าจะต้องเอาอะไรไว้ฝั่งไหนคือข้อมูลมันมีอะไรมาให้อย่างอันเนี้ยเขามีลิตรมาให้เพราะฉะนั้นลิตรอยู่ฝั่งซ้ายจะเป็น2ลิตรแล้วมันจะเป็นนาทีอยู่ฝั่งขวาแล้วเราก็ค่อยหานาทีนะฮะจากการที่เอา1ส่วน5คูณกับเท่าไหร่1แล้วก็ส่วน5ใช่ไหมคูณกับ 1504.8 นะฮะก็คูณเข้าไปนะฮะนั่นก็คือ 1504.8 หาร5นั่นเองซึ่งก็คือ 300.96 หน่วยเป็นนาทีนะฮะหน่วยเป็นนาที
ถ้าจะหารให้เป็นชั่วโมงก็ต้องหารด้วย60ใช่ไหมคะก็จะเหลือ5ชั่วโมงนะเหลือเท่ากับ5ชั่วโมงเศษนิดหน่อยนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นคำตอบค่ะ